สวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในนามของมหาวิทยาลัยรักเนี่ยต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับที่กรุณามาเยี่ยมเยียนพวกเรานะครับแล้วก็มาตามคำเชิญของพวกเรานะครับในฐานะที่ผมและทีมงานเนี่ยมาบริหารงานที่นี่ประมาณสัก14เดือนนะครับก็อยากจะแถลงความก้าวหน้าหน่อยนะว่าเราทำอะไรกันไปบ้างเพราะว่างานของมหาวิทยาลัยรักเนี่ยไม่ใช่งานเขาเรียกเฉพาะบุคคลนะแล้วก็จริงๆไม่ใช่งานเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยรักเราเนี่ยเป็นของประเทศนะเราเป็นมหาวิทยาลัยของประเทศเพราะฉะนั้นการทำงานของพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้คำนึงเฉพาะว่าเป็นการทำงานของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นนะแต่ว่ามุ่งเป้าไปเลยนะครับว่าเราทำของประเทศทั้งประเทศนะแต่แน่นอนเนี่ยถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็ได้ประโยชน์ก่อนนะหมายถึงว่านครศรีว่าเราก็ได้ประโยชน์ก่อนนะตรงนั้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่หลักของเรานะครับทีนี้ก็มีข่าวเด่นๆอยู่หน่อยเดี๋ยวผมจะโจหัวไว้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวท่านจะพูดนะครับก็มีเรื่องการประเมินเรื่องการประกันคุณภาพภายในปีที่แล้วเราอยู่ระดับดีแล้วก็ผมมาก็บอกคุยกันหน่อยนะดีนี่มันไม่พอนะนะต่อไปเราตั้งเป้าหมายว่าอย่างต่ำที่เราจะรับได้เนี่ยของวิริลักษ์เนี่ยคือต้องระดับดีมากนะนะครับระดับดีมากดีมากคะแนนเต็ม5ต้องได้ 4.51 นะปีนี้ก็ท่านรองทวัชชัยเนี่ยเดี๋ยวท่านจะคุยให้ฟังนิดนึงนะว่าต่อไปเราตั้งเป้าอะไรกันไว้ว่าประเมินเสร็จแล้วปีนี้เราก็ได้4.64 ระดับดีมากนะตามเป้าหมายด้วยอันนี้ก็หมายความว่าเป็นเป้าหมายที่เราบรรลุเราตั้งเป้าว่าจะดีมากคือต้องดีมากอะไรเงี้ยนะแต่ก็จะมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะต้องทำให้สำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องปฏิรูปการเรียนการสอนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวท่านรองวิชาการจะใช้พูดให้ฟังนิดหนึ่งว่าการปฏิรูปการเรียนการสอนที่เราบอกมีปัญหาเยอะสอนเด็กแล้วก็เด็กก็เอาแต่ท่องจำต่อไประบบนี้เราจะเปลี่ยนการเรียนการสอนเนี่ยมันจะต้องเน้นให้พัฒนาเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นักสังเคราะห์แล้วก็เราก็ไปพัฒนาเองก็ไม่ทันละตอนนี้เราไปศึกษาแล้วในสากลเนี่ยมีอังกฤษนะอังกฤษที่พัฒนาออกมาตอนนี้เอาไปใช้27ประเทศนะเขาเรียกระบบ UK PSF นะครับซึ่งท่านรองวิชาการกับท่านนักศึกษามหาวิทยาลัยจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษนะเพื่อไปเจรจาความร่วมมือเรื่องของเอาระบบ UK PSF เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนอาจารย์ทุกเขาของเราต่อไปเนี่ยครับทุกคนนะจะต้องผ่านมาตรฐานนี้นะก็หมายว่าอาจารย์ของเราเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานการเรียนการสอนโดยเฉพาะทักษะการสอนและมืออาชีพที่จะต้องสอนให้นักศึกษาเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นักสังเคราะห์ไม่ใช่สอนให้ท่องจำมันจะมีกฎเกณฑ์ต่างๆนะที่จะต้องดำเนินการและเดี๋ยวรองสุรินทร์จะพูดให้ฟังนิดอันนี้ก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราจะก้าวสู่สากลคือเราจะไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่มีปัญหาเรื่องสอนให้เด็กคิดไม่เป็นอะไรเงี้ยนะครับจบไปแล้วก็คิดไม่เป็นอันนี้จะไม่ใช่ต่อไปแล้วอันนี้เราก็จะออกแรงนะปฏิรูปกันเต็มที่นะครับทีนี้เป้าหมายของการเชิญนะสื่อมวลชนที่จะแถลงข่าววันนี้นะครับถึงความคืบหน้าที่เราดำเนินการไปแล้วเนี่ยครับก็เราได้นะกำหนดไว้ชัดเจนว่าต่อไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศนะไม่ใช่มหาวิทยาลัยผิดบัณฑิตนะเขาเรียกภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก Research Comprehensive University Research Comprehensive University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศและในโลกมันจะมี2ประเภทมหาวิทยาลัย1มหาวิทยาลัยวิจัย2เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนก็คือ Teaching University ไม่เน้นการวิจัยเน้นการเรียนการสอนเรียก Teaching University ของเราจะเป็น Research University นะอันนี้ก็เรียนทุกท่านนะว่าเป็นเป้าหมายของเราแล้วก็ถามว่าไอ้เป้าหมายความแปลว่าเป็น Research University เนี่ยเป็นยังไงเราจะเน้นเรื่องการวิจัยโดยเฉพาะยิ่งการสอนระดับบัณฑิตศึกษานี่มากขึ้นในอนาคตตอนนี้เราก็ได้กำหนดกันแล้วว่าต่อไปนี้หลักสูตรประเอกของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรนานาชาติที่คนต่างประเทศมาเรียนได้หมดคนต่างประเทศจะมาเรียนกับเราได้หมดอันนี้เราก็เปิดประตูรับอย่างนี้เลยแล้วก็เวลาวัดความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเนี่ยก็จะดูที่ชิ้นงานการวิจัยว่าเราเนี่ยมีชิ้นงานการวิจัยที่ไปตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียงของโลกแค่ไหน
วันนี้ต้องเรียนท่านนะว่าปีที่แล้วเราทำมากที่สุดเท่าที่เลยเราเคยมีมาเราผลิตผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้ใน121ชิ้นนี่ก็ถือว่าเราทำได้ดีมากและขณะนี้เรามีวารสารนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาเรียกไวรัสScience and Technology Journal นะครับซึ่งติดอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าควอทายที่3ของของสกอปัสนะครับในประเทศไทยก็อยู่ระดับเนี่ยแล้วอยู่แถวๆเนี่ยครับวารสารฉบับเนี่ยอยู่ไม่อันดับ1ก็อันดับ2แถวๆเนี่ยครับนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกันกับที่เขาเด่นๆในประเทศไม่น่าเชื่อนะผมมาที่นี่ก็เอ๊ะแปลกใจนะเอ๊ะวารสารนี่อยู่ไกลนะแต่วารสารฉบับนี้อยู่แถวๆอันดับ1อันดับ2เนี่ยสลับไปสลับมาแถวเนี้ยนะก็ถือว่าเราโดดเด่นมากนะเป็นความก้าวหน้าทางการวิจัยเพราะงั้นเราจะพูดได้เต็มปากแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็จะทําเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นอีกนะครับแล้วปีนี้ก็มีความก้าวหน้าที่จะเรียนท่านฮะว่าเราตั้งเป้าหมายไว้พลาดนิดเดียวเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะพัฒนาตําแหน่งวิชาการของอาจารย์เราเนี่ยให้ได้ 10% เรามี440คนนะประมาณนั้นอาจารย์นะ 40% ก็ประมาณ44คนนะครับปรากฏเราทำได้38คน 8.5% นี่ก็ถือว่าปีนี้เราก็ขึ้นมามากจาก 19% ตอนนี้ทะลุไป 27.5% นะครับอันนี้เราก็ถือว่าเราทำงานหนักกันใช้ได้เลยแล้วผมก็บอกสภาไปบอกว่า3ปีเนี่ยเราต้องทะลุ 50% นะตำแหน่งทางวิชาการหัวใจเราอีกสัก3ปีเราจะได้อีกประมาณสัก 50% เอาแบบนั้นเลยนะอันนี้ก็หมายความว่าทุกคนฮะทำงานกันหนักกัดฟันสู้เราจะต้องทำให้มหาวิทยาลัยรักเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสมบูรณ์แบบเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสมบูรณ์แบบของประเทศให้ได้นะครับทีนี้มาดูกันแล้วครับว่าคุยกันปรึกษากันแล้วก็บอกว่าเดินตามเส้นทางเดิมเนี่ยมาตามหลังเขายากมากเดินให้ทันนะคือเดินตอนนี้เราเข้าคิวอยู่ข้างหลังนะครับแล้วไปเดินตามหลังเนี่ยมันจะไม่มีวันทันมันทันยากมากเราก็มาคิดยุทธศาสตร์ว่าทำยังไงที่เราจะเดินทันนะในสุดเราก็มีข้อตกลงว่าเราไปตามแทร็กภาษาไทยเนี่ยไม่ทันแล้วล่ะแทร็กภาษาไทยเนี่ยไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องเดินแทร็กนานาชาติแล้วล่ะเราต้องก้าวสู่สากลขณะนี้เนี่ยครับ เรามีวิสัยทัศน์บอกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นหลักในถิ่นแล้วก็เป็นเลิศสู่สากลเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นหลักไอ้ที่เราทำเยอะที่ผ่านมาทำเยอะแต่ก้าวสู่สากลทำน้อยมากต้องเรียนเลยว่ายังทำน้อยมากแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะทำเยอะและเราจะถือว่าเป็นเข็มมุ่งเข็มมุ่งสำคัญที่จะทำให้เราแตกต่างกับที่อื่นว่าเราจะไม่เดินตามหลังใครแล้วล่ะเราจะไม่เดินตามหลังใครแล้วล่ะเพราะว่าเดินยังไงก็ไม่ทันยากมากครับมันต้องใช้เวลาเยอะใช่ไหมนะเพราะงั้นเราต้องเปิดแทร็กใหม่เราต้องเปิดเส้นทางใหม่เพราะงั้นเส้นทางที่จะเป็นเข็มมุ่งเรานี่คือเส้นทางการก้าวสู่สากลที่ก้าวสู่สากลนี่ก้าวอย่างไรนะก็จะเรียนทุกท่านครับว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งประเทศขนาดนี้เนี่ยมีปัญหาคล้ายกันหมดเด็กที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งไปอ่อนภาษาอังกฤษมากอ่อนภาษาอังกฤษมากนะและจบไปเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มเล็กๆไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะผมว่าถ้าได้10%ก็เก่งแล้วเด็กที่จบเป็นบัณฑิตนะทั่วประเทศมหาวิทยาลัยชั้นนำเลยนะใช้ภาษาอังกฤษได้ 10% ก็เก่งละนอกนั้นก็จะใช้ไม่ได้อ่านออกได้บ้างฟังได้แทบไม่รู้เรื่องเลยฟังแทบไม่รู้เรื่องนะฮะเราก็คิดว่าตรงนี้เราต้องทำให้ต่างเราก็เลยเดิมเนี่ยของเราเนี่ยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ตอนนี้เราก็มาตั้งเป็นสถาบันภาษาเลยเป็นสถาบันภาษานะครับแล้วก็รับอาจารย์ต่างประเทศมาสอนรับอาจารย์ต่างประเทศมาสอนโดยตรงเลยทีนี้บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยเด็กปีหนึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วคนต่างชาติมาสอนจะรู้เรื่องอะไรเราก็จะสอนบอกเราก็จะบอกว่าต้องตั้งแต่ไม่รู้เรื่องเราจะทำให้รู้เรื่องนะครับแล้วผมก็ยกตัวอย่างนะบอกหมอสอนศาสนาไว้แล้วขึ้นไปพูดชาวเขานะครับชาวเขาแค่พูดไม่เป็นนะครับพักเดียวเลยครับชาวเขาเปลี่ยนศาสนาเลยอ้าวถามทำไมล่ะนั่นแหละครับคือการสอนเนี่ยนะมันถ้ามีความตั้งใจสอนถูกวิธีเนี่ยคนไม่รู้เลยก็เรียนได้สมมติอ่อนมาเลยตอนมัธยมอ่อนมาเลยอ่อนมาเลยก็เรียนได้เพราะเราจะสอนให้ถูกวิธี
ตอนนี้เราได้ตั้งสถาบันภาษาแล้วก็เป็นที่น่ายินดีมากครับว่าเราสามารถรับอาจารย์ต่างประเทศมาได้ตามที่เราต้องการอาจารย์เราตั้งใจประมาณสัก 90% จะเป็นอาจารย์ต่างประเทศตอนนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะมีอาจารย์ต่างประเทศประมาณ32 คนนี่สัดส่วนขึ้นไปเลยนะน่าจะระดับท็อปไหมท่านอาจารย์พงศ์สอนถ้าเราใส่ได้ครบเนี่ยครับอาจารย์ต่างประเทศที่สอนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มท็อปของประเทศไทยเลยเอาอย่างนั้นเลยนะครับอยู่ในกลุ่มท็อปเลยเราลงทุนเยอะนะครับอันนี้เราลงทุนเยอะจะมีอาจารย์ประจำ20 คนจะมีอาจารย์สาสมัคร12 คนรวมเป็น32 คนแล้วก็จะมีอาจารย์ไทยอีกนะฮะมีอาจารย์ไทยอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยแล้วก็เราได้ปรับปรุงโครงสร้างการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่นะก็คือเดิมเนี่ยเขาเรียนปีเดียวขณะนี้ปรับมาใหม่เลยให้เรียน2 ปีไวรัสเราสอนปีละ3 เทอมหมายความว่า3 เทอมเรียนภาษาอังกฤษทั้ง3 เทอมเป็นเวลา2 ปีเป็น6 เทอมสิ่งที่จะแตกต่างกับที่เขาทำกันทั้งประเทศและเขาไม่ทำกันนะและทำเฉพาะที่ไวรัสบอกได้เลยนะทำเฉพาะที่ไวรัสเด็กเข้ามาเนี่ยปีแรกเนี่ยเราทำเขาเรียก placement test ทดสอบเลยว่าภาษาอังกฤษจะเป็นยังไงถ้าฟังแล้วอย่าตกใจนะครับปีที่ปีเด็กปีเนี้ยปี60เข้ามาเนี่ยเราทดสอบแล้วก็ตก 30% นะครับตก 30% แล้วก็เด็กตกไปเรียนเสริมเอาเด็กตกไปเรียนเสริมแล้วเรียนเสริมไปแล้วเนี่ยก็น่ายินดีครับผ่านเทอมแรกไปเรียนเสริมเนี่ยกลุ่มที่ 30% เนี่ยตกเนี่ยนะครับเรียนเสริมแล้วยังตกอีก 6% นะอย่างนี้ยังตกอีก 6% เราก็จะสู้กันต่อไปจะช่วยก็ต่อไปพอเด็กที่ตกจะต้องเรียนสอนเสริมก่อนแล้วถึงจะเข้ามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะนั่นก็หมายความว่าแกจะต้องไม่ใช่เรียน6 วิชาแล้วนะ2 ปีแกจะเรียน7 วิชาแล้วนะนะและก็พอปีที่2เข้าปีที่3นะไปเรียนวิชาเอกในหลักสูตรต่างๆจะต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษอีก2 ปีอีก2 วิชานะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยว่าด้วยการดูแลของเราแบบนี้นะบัณฑิตของเราเนี่ยจะต้องพูดประโยคภาษาอังกฤษได้เราตั้งเป้าไว้ประมาณ 1,800 ประโยคในชีวิตประจำวัน 1,800 ประโยคและจะต้องได้ศัพท์ภาษาอังกฤษประมาณ 3,000 คำนอกจากสอนหลักแล้วยังมีกิจกรรมสอนเสริมอีกนะฮะมีกิจกรรมสอนเสริมและขณะนี้เราได้ปรับปรุงผมคุยกับผู้อำนวยการสถาบันภาษาเนี่ยดร.พงศ์สอนว่าเราจะดูแลอย่างใกล้ชิดหมายความว่าทุกเทอมจะมีการทดสอบเขาเรียก pre-test และ post-test หมายความว่าก่อนเรียนจะทดสอบก่อนว่าคุณได้คะแนนเท่าไหร่พอเรียน7 เสร็จทดสอบอีกทีจะดูว่ามีความแตกต่างไหมไอ้กระบวนการเรียนการสอนที่เราสอนไปเนี่ยแตกต่างไหมเด็กดีขึ้นไหมงานหนักมากนะครับงานหนักมากทำแบบนี้แต่เราจะทำว่าเมื่อไหร่ทดสอบครั้งแรกนะครับทำพรีเทสคือวันนี้เลยครับวันนี้จะทดสอบนะวันนี้จะทดสอบของรักษาทั้งหมดในกี่พัน 2,100 คนครับ 2,100 คนจะทดสอบหมดเพื่อจะดูว่าคะแนนเป็นยังไงนี่อันที่หนึ่งนะอันที่สองผลการทดสอบจะจัดกลุ่มฮะเด็กที่กลุ่มสมมติว่าเรากลุ่มแอดวานซ์เนี่ยมันจะมีเด็กกลุ่มแอดวานซ์ประมาณเกือบ 10% นะเออเราก็ได้เด็กเก่งเหมือนกันนะแอดวานซ์จะดีเลยแล้วถ้าไปสอนง่ายๆเขาเบื่อฮะแอดวานซ์ก็ต้องสอนแบบแอดวานซ์ให้เขาเลยเขาจะได้ไม่เบื่อนะแล้วก็มีกลุ่มเขาเรียกอินเทอร์มีเดียตนะกลุ่มกลางๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีกลุ่มเบกิเนอร์ก็อันนี้ก็อ่อนหน่อยนะเพราะงั้นเราจะจัดกลุ่มการสอนไม่เหมือนกันอาจารย์จะสอนเด็กตามความสามารถพื้นฐานของเขานะไม่ใช่เอาเด็กเก่งมารวมกับเด็กไม่เก่งนะเสร็จแล้วพอไปสอนพอสอนอ่อนไอ้เด็กเก่งก็เบื่อพอสอนเข้มไอ้เด็กที่อ่อนก็ไม่รู้เรื่องไอ้นี่ล้มเหลวทั้งประเทศฮะทำกันอย่างนี้หมดนะทุกมหาวิทยาลัยนะขณะนี้เนี่ยเขาไม่มีการทดสอบแล้วนักศึกษามาเรียนภาษาอังกฤษก็เรียนรวมๆกันไปแล้วแต่จัดไปไม่มีการทดสอบแยกกลุ่มต่อไปจะบอกได้เลยจะมีเฉพาะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยนะในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ทำจะยืนยันอย่างนี้เลยว่าเราจริงเราลงทุนเยอะและเราต้องการให้ได้ผลนะครับอันนี้ก็เรียนทุกท่านว่าเนี่ยจะก้าวสู่สากลเราต้องการให้บัณฑิตของเราถามว่าทำไมต้องมาเรียนวลัยลักษณ์ถ้าคุณอยากให้ลูกหลานใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วมาที่นี่เราดูแลเป็นพิเศษให้คุณไปศึกษาจากที่อื่นได้เลยที่ไหนก็ได้ที่ว่าชั้นยอดในประเทศไทยเนี่ยผมรู้จักทุกมหาวิทยาลัยนะครับไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งไหนในประเทศไทยที่ผมไม่รู้จัก
เราไปดูข้อมูลมาหมดแล้วและเรามั่นใจว่าวิธีการของเราจะเป็นวิธีการที่แตกต่างจะเป็นวิธีการที่ทำให้เด็กเราสามารถเป็นบัณฑิตที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อันนี้ก็เป็นกรณีที่หนึ่งนะครับที่เราทำมาแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจเรื่องภาษาอังกฤษนะฮะดร.พงศ์ศรนั่งอยู่นี่เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์ท่านได้ตัวเป็นๆ เลยนะครับเพราะว่าท่านมีประสบการณ์ในการเรียนต่างประเทศมาตั้งแต่ตรีโทเอกนักเรียนทุนนะเพราะงั้นเราก็ได้คนหนุ่มเนี่ยมาทำงานที่แข็งขันมากในการดูแลลูกหลานของเรานะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งสำหรับการก้าวสู่สากลจะก้าวสู่สากลได้ยังไงถ้าเด็กเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นจะก้าวสู่สากลได้ไงอันที่สองนะครับต่อมาเลยนะครับตอนนี้เรามีสากลศึกษาเราส่งเด็กเนี่ยไปทำงานตามฝึกงานตามสถานประกอบการแต่เป็นสถานประกอบการไทยนะครับตอนนี้เราได้กำหนดนโยบายว่าจะส่งนักศึกษาเราเนี่ยไปฝึกงานต่างประเทศเขาเรียกสากลศึกษาต่างประเทศที่ผ่านมามีแต่น้อยถามว่าทำไมน้อยเด็กไม่สมัครไปนี่ต่อให้มหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงเทพเลยนะเราไปดูมาหมดแล้วเด็กไม่สมัครไปถามว่าทำไมเด็กไม่สมัครไปแกไม่มั่นใจว่าแกจะฟังเขารู้เรื่องก็คือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฮะพอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ขาดความมั่นใจนะไม่ไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็เรียนทุกท่านฮะเราก็ตั้งใจเลยว่าเด็กเราทุกคนเวลาไปฝึกงานต่างประเทศต้องไม่ให้สถานประกอบการต่างประเทศดูถูกเด็กไทยเด็กเราไปนะครับงูปลาไปแล้วไปพูดก็ไม่รู้เรื่องฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกไอ้เด็กไทยมันโง่ขนาดนี้อย่างนี้แล้วมันเสียชื่อนะครับอย่างนี้ไม่ไปนะถูกแล้วก็ถ้าโง่อย่างนี้อย่าไปฟังไม่รู้เรื่องเลยอย่าไปเราได้บอกจะไปคราวนี้เราบอกเด็กเราต้องพร้อมเราก็จัดโครงการพิเศษอบรมพิเศษว่าเด็กของเราที่จะไปโครงการสากลต่างประเทศต้องเข้าหลักสูตรอบรมเราและต้องผ่านการทดสอบว่าภาษาอังกฤษใช้ได้นะเราถึงจะให้ไปเราจะมีสำรวจสถานประกอบการต่างประเทศว่าที่ไหนบ้างแล้วเราจะฝึกเด็กของเราให้พร้อมถ้าเด็กเราผ่านของเราไปก็จะไปสากลศึกษาต่างประเทศได้อันนี้ก็จะทำให้ต่างชาติรู้จักเด็กไทยมากขึ้นนะจะทำให้รู้จักวลัยลักษณ์มากขึ้นอ่ะคือยิ่งเราส่งเด็กไปฝึกงานต่างประเทศมากเขาก็จะได้ยินชื่อวลัยลักษณ์เห็นไหมฮะเขาก็จะรู้จักว่าวลัยลักษณ์มากขึ้นวลัยลักษณ์อยู่ไหนอยู่นครวลัยลักษณ์อยู่นครอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากนะครับว่าอันนี้ผมก็ให้ข้อมูลท่านด้วยนะเราก็ประกาศรับสมัครเด็กคนไหนอยากจะไปสากลต่างประเทศมาสมัคร300โอ้โหดร.พงศ์ธรดีใจมากเลยหมายรีบบอกอธิการเลยอธิการครับโอ้ยมาสมัครกัน300ครับวันรายงานรวยวันโอวันรายงานตัวบอกเหลือ100ครับเหลือ100นะวันเข้าอบรมเหลือ70ครับนี่ก็เด็กไทยเรายังขาดความมั่นใจใหม่ๆก็ดูจะสนใจพอจะเอาจริงเขากลัวแล้วครับตอนนี้ก็เหลือ70เปิดอบรมเรียบร้อยนะก็เราก็จะทำให้ดูว่ารุ่นแรกเนี่ยจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเชื่อว่ารุ่นแรกประสบความสำเร็จเนี่ยรุ่นอื่นๆก็จะกล้านะแล้วเราก็จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียนทุกท่านว่าเราเอาจริงเรามุ่งมั่นมากนะในการที่จะทำให้เด็กไทยเรานะมีประสบการณ์ในการทำงานในต่างประเทศนะอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีกับการทำงานของเขาเนี่ยเด็กพวกนี้นะถ้าเคยไปทำงานสถานประกอบการต่างประเทศมาเวลาแกกลับมาแล้วแกจบแกก็กล้าสมัครไปทำงานบริษัทต่างประเทศในประเทศไทยนะไอ้บริษัทต่างชาตินะที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างนี้สบายแกเลยนะอย่างนี้ก็ค่าตอบแทนดีนะค่าตอบแทนดีรายได้ดีนะเพราะว่าผู้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยทำงานกับบริษัทต่างชาติเนี่ยเงินเดือนมันสองเท่าอยู่แล้วครับกับที่ทำงานกับบริษัทคนไทยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะเห็นความแตกต่างเด็กมาเรียนกับเราเด็กต้องมีความแตกต่างคุณจะต้องได้อะไรที่มากกว่าอันนี้คือความตั้งใจที่เราจะทำให้เด็กนะครับอันนั้นก็เป็นประการที่สองนะฮะและประการที่สามนะครับที่เราต้องการพยายามจะทำให้เผยแพร่ให้คนต่างชาติรู้จักวลัยลักษณ์มากขึ้นนะผมอยู่กรุงเทพอยู่นิด้าเนี่ยประกาศโฆษณาเนี่ยมันก็ไม่เคยยากนะผมอยู่กรุงเทพแต่ผมมาอยู่วลัยลักษณ์มันยากเหมือนกันนะวลัยลักษณ์อยู่ตรงไหน แค่อยู่ตรงไหนนี่ก็ชักงงๆนะไม่ใช่อยู่ในอำเภอเมืองนครหรอกไม่ใช่อยู่ท่าสลาอีกเอาไปอีกแล้วท่าสลามอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นนะผมให้ดร.พงศ์ศรเนี่ยลองวิชาการช่วยกันจัดเราเรียกว่าค่ายวัฒนธรรมนานาชาติเมื่อปีที่แล้วเราก็ให้เด็กแล้วก็ปีแล้วเราเป็นปีแห่งความเศร้าโศกของเราเนี่ยเราก็ให้เด็กต่างชาตินะทำคลิปเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
ว่าพระองค์ทรงพระราชกรณียกิจอะไรบ้างแล้วก็ส่งคลิปมาให้เราท่านทราบไหมครับมา21ประเทศ240คนเด็กต่างชาติสมัครครั้งแรกเราจะมีให้50ทุนนะผมก็เลยสงสารไปหาสปอนเซอร์มาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็เพิ่มได้เป็น70คนนะตกลงก็มีเด็กต่างชาติประมาณ70คนที่มาที่เราแล้วก็มีเด็กเราร่วมเท่าไหร่นะท่านดร.มกร40คนครับ40คนก็ทั้งหมด110คนก็ประสบความสำเร็จดีมากเด็กเนี่ยครับวันจะกลับมีน้ำหูน้ำตาไหลเลยซาบซึ้งรู้จักว่ารักดีมากเราก็พาไปศึกษาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของเรานะฮะของคนไทยเราอะไรต่างไปพื้นที่บ้างอะไรบ้างเงี้ยครับก็ปรากฏว่าเด็กก็เอาไปแชร์กันทั่วโลกกับเขานี่ครับแกมีภาพกิจกรรมแกแชร์ทุกวันแล้วก็ไปทำที่ไหนแกก็ออกไปแชร์ทั่วโลกอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นการประชาพันธ์ที่ถูกมากนะเพราะว่าเด็กๆเยาวชนเหล่านี้ไปช่วยกันเผยแพร่แล้วนี่ปีต่อไปนี่ก็เชื่อว่าคับคั่งอีกนะคนจะสมัครมากกว่านี้อีกนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องก้าวสู่สากลของเรานะครับที่เราทำโครงการส่งเสริมเนี่ยเรียกว่าค่ายวัฒนธรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วก็จะทำให้คนเด็กต่างชาติจะรู้จักวลัยลักษณ์มากขึ้นนะครับจริงๆก็ประสบการณ์ของผมที่นี่ได้นะผมเคยทำแบบนี้ที่นี่ได้มาก่อนแต่ใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้จำนวนเท่านี้ที่นี่พอจัดปุ๊บก็หมายบูมเลยนะครับอันนี้เทคนิคของท่านดร.พงศ์ธรดีเทคนิคปีนะฮะทั้งที่อยู่ไกลนะมาถึงที่เนี่ยมายากมาแรงต่างตอนที่เรารับสมัครก็วัยรักอยู่ที่ไหนถ้าไม่รู้จักวัยรักก็ไปดูนะสมุยไอแลนด์ก็นะเราก็บอกถ้าไม่รู้จักวัยรักก็รู้จักสมุยเนี่ยใกล้ๆกันเลยโครสเราว่ากันนะเพราะว่าสมุยนี่คนรู้จักหมดใช่ไหมคนทั่วโลกรู้จักสมุยไอแลนด์เราก็ไปเกาะชื่อเขาไว้หน่อยหนึ่งปรากฏว่าได้ผลดีมากอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะแล้วก็เด็กต่างชาติก็จะมารู้จักวัฒนธรรมไทยเราอะไรต่างก็พอใจในอนาคตเด็กพวกนี้อาจจะกลับมาเรียนบัณฑิตศึกษากับเรานะบางคนมีความสนใจเลยอันนี้ก็เป็นการวางรากฐานนะคือเป็นการลงทุนเหมือนระยะยาวนะครับแต่ว่าได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องการก้าวสู่สากลนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะเรียนว่าเมื่อสักครู่ว่าเราคิดว่าเราเดินตามหลังใครไม่ได้แล้วไม่ทันตอนนี้เราจะตั้งนะฮะวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติอันนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เรียนท่านก็คือว่าทันตแพทย์เขามีอยู่แล้ว13คณะทั้งประเทศเลยนะเราตั้งมาเนี่ยเป็นคณะที่14นะถ้าหากว่าเราไปเปิดประเทศไทยเข้าคิวอันดับ14เลยเข้าคิวอันดับ14แล้วก็คุยกันนะเราได้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทันตแพทย์สิทธิชัยนะครับนะมาเป็นคณะบดีนะฮะแล้วก็คุยกันจากท่านมาจากธรรมศาสตร์จากคณะทันตแพทย์ที่ธรรมศาสตร์แล้วมาช่วยกันแล้วก็บอกว่าเราไปเริ่มหลักสูตรภาษาไทยแล้วไปต่อท้ายอันดับที่14มันมีอยู่แล้ว30 13เรา14แล้วบอกโอ้โหตายเลยนะเมื่อไหร่มันจะขึ้นไปอยู่ข้างหน้าก็ได้เราก็คิดแล้วก็เห็นตรงกันว่าเราไม่มีเวลามากแบบนั้นเราก็ไปสำรวจดูพบว่าขณะนี้มีหลักสูตรนานาชาติอยู่หลักสูตรหนึ่งที่มหิดลเป็นหลักสูตรนานาชาติที่เดียวเราก็ตัดสินใจว่าเราจะเปิดหลักสูตรนานาชาติเลยเพราะทันทีที่เราเปิดหลักสูตรนานาชาติอันดับ2เลยอันดับ2เลยไม่ใช่อันดับ14แล้วครับเห็นไหมฮะกลุ่มที่มีอยู่เนี่ยไม่แข่งด้วยเราขึ้นแข่งเลยอันดับ2เลยครับแบบนั้นเลยแล้วเราก็จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้วเราจะทำให้สมศักดิ์ศรีจริงว่าถ้าเราเปิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะก้าวไปข้างหน้าเลยอย่างงี้ไม่เข้าคิวนี่ต้องเรียนท่านเลยอย่างเงี้ยทำแบบนี้ไม่เข้าคิวอันนี้เรื่องทันตแพทย์แล้วก็จะตั้งใจว่าทำแผนอยู่เนี่ยจะรับให้ได้ภายในปี61นี้กฎเกณฑ์ยังเยอะนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำให้ได้กันอยู่อีกหลักสูตรหนึ่งเราได้จะตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีอัครราชกุมารีเนี่ยเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จฝ่ายหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์พระองค์พระราชทานชื่อให้เป็นชื่อของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีอันนี้เราก็คุยกันเหมือนกันตอนนี้มีคณะสัตวแพทย์อยู่10แห่งใช่มั้ยท่าน10แห่งนะ10แห่งนะครับท่านเชี่ยวชาญดีเพราะท่านโตมากับสัตวแพทย์ที่บางเขนนะมีชื่อเสียงโด่งดังมาก
เราคิดว่าถ้าเราไปทำภาษาไทยเราก็อันดับ11นะครับอันดับ11เลยเพราะฉะนั้นเราก็ตัดใจเลยว่าตอนนี้เราจะทำเป็นสัตวแพทย์นานาชาติเข้าสู่ AEC เลย AEC เลยหมายว่าต่างชาติก็มาเรียนกับเราได้ก็สัตวแพทย์เราเรียนแล้วก็ไปรักษาต่างประเทศได้หรือรักษาอะไรสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงของคนต่างชาติได้คุยกันรู้เรื่องอะว่างั้นเถอะพอเราเปิดเป็นสัตวแพทย์นานาชาติคราวนี้ไม่เข้าแถวเข้าคิวข้างหลังใครแล้วไม่ต่อแถวแล้วเพราะว่า10แห่งยังไม่มีใครทำเราก็เลยเป็นอันดับ1เลยครับตอนนี้ทันทีที่เปิดตัวปั๊บก็คืออันดับ1เลยเนี่ยวิธีรัดคิวของพวกเราท่านถามผมว่าจะรัดคิวยังไงอันนี้วิธีรัดคิวของเราเรารัดคิวปั๊บก็อยู่อันดับ1เลยนะอันนี้ก็จะเปิดให้ได้ในปี61แล้วก็อีกสัก3เดือนเราจะเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กนะครับใครมีปัญหาเรื่องสัตว์ลูกสัตว์เล็กเจ็บไข้ได้ป่วยเรามีอาจารย์สัตวแพทย์เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดบริการขณะนี้กำลังตกแต่งภายในอยู่อะไรอยู่มีอาจารย์หมอเรียบร้อยใครที่สนใจอีก3เดือนให้บริการได้นะครับแล้วก็จะมีท่านศาสตราจารย์ดร.ท่านสัตวแพทย์อภินันท์นี่นะครับจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ครับนะจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์นะเพราะงั้นก็เรามีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลเปิดใหม่ก็จริงแต่ว่าคนดูแลนี่ระดับเก่าคึกนะครับระดับพักการเลยระดับพักการเลยนะสั่งตรงมาจากกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาดูแลไม่ได้เพราะนี่มันยังเล็กๆนะท่านดูที่ท่านดูแลสัตวแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนเนี่ยครับขนาดว่ามีเครื่อง MRI ใช่ไหมมีเครื่อง MRI นะครับที่บริษัทป่วยนะครับเอาขนาดนั้นนะครับนะของเราวันนี้ยังไม่มีแต่ต่อไปจะมีต่อไปก็จะมีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการก้าวสู่สากลอีกก้าวนึงนะนอกจากนี้เราก็ได้เปิดวิทยาลัยนานาชาติอันนี้จะมีหลายสาขาเลยสาขาทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียก Public Affairs สาขาโลจิสติกนะครับต่อไปก็จะมีสาขาทางด้านบัญชีสาขาเขาเรียกว่านวัตกรรมวิศวกรรมอะไรเงี้ยนะฮะจะมีอยู่หลายสาขานี่ก็จะเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดและเราจะเปิดหลักสูตรซึ่งไม่ค่อยมีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยเหมือนกันก็คือที่ธรรมศาสตร์หลักสูตรกฎหมายภาษาอังกฤษมีอยู่ที่ธรรมศาสตร์แห่งเดียวเท่านั้นพอเราเปิดกฎหมายภาษาอังกฤษขึ้นมาปั๊บก็อันดับ2ของประเทศไทยเลยคราวนี้นี่ท่านรองสุรินทร์จะเดินทางวันนี้กลางคืนเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเมนสหรัฐอเมริกาไปลงนามความร่วมมือเรื่องของหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยเมนนะครับแล้วก็จะมี visiting professor จากมหาวิทยาลัยเมนมาช่วยสอนแล้วก็จะมี exchange professor exchange student จะมีนักศึกษาเราไปเรียนกับเขานักศึกษาเข้ามาที่เราได้นะครับอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าอย่างที่เราตั้งใจไว้สำหรับการก้าวสู่สากลเพราะว่าถ้าท่านถามบอกก้าวสู่สากลจะก้าวยังไงก็นี่แหละครับ จะก้าวสู่สากลนะจะมีหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบนี้แล้วเราตั้งเป้าไว้เลยฮะว่าต่อไปเนี่ยหลักสูตรต่างๆที่จะเปิดใหม่เราจะให้ความสำคัญกับหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติถามว่าทำไมก็หลักสูตรภาษาไทยมีเยอะแล้วนะครับมีเยอะแล้วใครอยากเรียนภาษาไทยไปเรียนที่อื่นนะไม่ต้องเรียนที่นี่ถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษมาที่นี่เราจะได้เปิดประตูสู่อาเซียนจะได้บัณฑิตเราจะได้ทำงานระหว่างประเทศได้นะอันนี้เป็นเป้าหมายของเรานะครับทีนี้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกนะครับที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ปรับตัวซึ่งเรามีอาจารย์เก่งๆทั้งนั้นเลยจบมาจากต่างประเทศพร้อมจะเปิดนะหลักสูตรวิศวกรรมเคมีอันนี้ก็จะมีแทร็กภาษาอังกฤษนะจะมีแทร็กภาษาอังกฤษวิศวกรรมเคมีซึ่งตอนนี้ตลาดก็ต้องการมากและวิศวกรรมเคมีเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับบริษัทข้ามชาติเยอะที่ทำธุรกิจทางด้านนี้นะเพราะงั้นต่อไปเนี่ยทางด้านวิศวกรรมเคมีนี่ก็จะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของการก้าวสู่นานาชาติของเราแล้วก็มีทางด้านสาเวทนะครับก็กล้าหาญมากตอนนี้นะจะเปิดหลักสูตรทวิภาษาเราเรียกว่าไบลิงโกไบลิงโกหมายความว่าหมวดการศึกษาทั่วไปเนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษหมด 100% วิชาเอกสอนภาษาอังกฤษอีก 100% เพราะงั้นกว่าครึ่งหนึ่งนะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้ก็จะเป็นของสาเวทที่จะเปิดเป็นทวิภาษาก็เรียกไบลิงกัวนะเพราะฉะนั้นเด็กที่ยังไม่ค่อยแน่ใจ
ก็เอาภาษาไทยสักครึ่งเอาภาษาอังกฤษสักครึ่งนึงแล้วก็พัฒนาต่อกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทิศทางแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านนะว่าต่อไปในอนาคตนะหลักสูตรของเราเนี่ยที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะปรับเป็นหลักสูตรทวิภาษามากขึ้นเพราะเรานี่คือทิศทางการก้าวสู่สากลและขณะเดียวกันหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ใครไปเรียนภาษาอังกฤษจะไปสอนหนังสือภาษาอังกฤษเดิมเป็นหลักสูตรภาษาไทยตอนนี้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นนะหลักสูตรต่างๆของเราเนี่ยครับก็จะเป็นหลักสูตรที่มีเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับความเป็นสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาทีนี้จะมีหลักสูตรทางด้านเอเชียศึกษาใช่ไหมท่านคณบดีศิริศาสตร์เราได้กำหนดเป็นหลักสูตร3+1 3+1หมายความว่าไงเช่นใครจากจะเรียนเกี่ยวข้องกับมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามวันนี้เราจะให้เรียนกับเรา3ปีและอีก1ปีจะไปเรียนที่มาเลเซียอินโดนีเซียหรือเวียดนามเด็กเราจะเก่งเลยคราวนี้ได้ไปเรียนรู้ในประเทศเขาจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญมากขึ้นเวลา เวลามีบริษัทไทย จะไปลงทุนในประเทศต่างเหล่านี้แล้วอยากได้คนไทยเนี่ยที่มีความรู้เรื่องประเทศเหล่านี้ก็เด็กเราได้เปรียบเลยจะสามารถรู้เรื่องประเทศเหล่านี้ใช้ภาษาได้อย่างนี้เป็นตลาดใหญ่อย่างนี้ครับเด็กไทยส่วนใหญ่ยังจะไม่มีแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทำงานกับบริษัทต่างประเทศด้วยความรู้ความเข้าใจจริงๆไม่งั้นเราเสียเปรียบครับเวลาที่ไม่มีเด็กของเราพูดได้ก็ต้องไปอาศัยเด็กเขาอย่างนี้เป็นต้นอย่างศิลปศาสตร์ตอนนี้ก็ปี61ใช่ไหมเราจะมี3ประเทศแต่พอปีต่อไป62เราจะมีพม่าจะมีฟิลิปปินส์จะมีประเทศอื่นในอาเซียนที่เราจะส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นให้พร้อมที่จะไปทำงานให้กับบริษัทเอกชนเวลาสำเร็จการศึกษาแล้วนะครับก็จะได้ไปทำงานได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนนะที่เราเตรียมตัวไว้แล้วมีหลักสูตรจีนนะครับจีนศึกษาผมไปประเทศจีนกลับมา ประเทศจีนวันนี้ก็ก้าวหน้าไปเร็วมากผมจำได้ผมไปประเทศจีนครั้งแรกรายได้เฉลี่ยต่อคนเขาประมาณสัก170กว่าเหรียญตอนนั้นประเทศไทย 2,000 กว่าเหรียญวันนี้ประเทศไทยเนี่ย 6,000 ประเทศจีน 8,400 ครับแต่ถ้าไปเฉพาะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวนั่นก็หมื่นกว่าไปเลยกลายเป็นประเทศพัฒนาไปแล้วใหญ่โตมากตอนนี้ความต้องคนจีนก็มาเรียนในประเทศไทยมากทีเดียวไม่ใช่มาทำธุรกิจในประเทศไทยมากแล้ววันนี้นะครับนักท่องเที่ยวจีนมาประเทศไทยมากที่สุดปีนี้คาดว่าจะมีนักเที่ยวประมาณ26ล้านนักท่องเที่ยวจีนก็อาจจะไป 7-8 ล้านแล้วต่อไปเนี่ยก็จะมีนักเที่ยวจีนมามากกว่า10ล้านในประเทศไทยเพราะงั้นหลักสูตรภาษาจีนเราเนี่ยนะก็จะสอดคล้องเพราะว่ามีคนจีนมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นใครที่สนใจจะทำงานที่ไม่ใช่เฉพาะกับคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทจีนเนี่ยเรียนภาษาจีนเนี่ย ก็จะได้ประโยชน์มีโอกาสมากและเรามีอาจารย์จากประเทศจีนมาช่วยอาจารย์จากประเทศจีนมาช่วยสอนต่อไปเราก็จะมีหลักสูตร3+1กับจีนเหมือนกันก็คือเรียนที่เรา3ปีไปเรียนประเทศจีนปีนึงนะเพราะฉะนั้นบอกให้ท่านมั่นใจได้ว่าเด็กเราเนี่ยเราจะพัฒนาเฉพาะเด็กคุณภาพเท่านั้นอันนี้ก็คือทิศทางที่บอกท่านโดยรวมว่าเรื่องก้าวสู่สากล นะครับและขณะนี้ก็คณะแพทยศาสตร์กำลังวางแผนว่าจะเปิดแพทยศาสตร์นานาชาติไม่น้อยหน้าใครละขณะนี้มีแพทยศาสตร์นานาชาติอยู่ที่ธรรมศาสตร์แห่งหนึ่งนะก็คือวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และก็จะมีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติอยู่ที่ลาดกระบังอีกที่นึงกำลังเตรียมการเปิดอยู่นะและของเราเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มนี้นะเราจะเปิดเป็นแพทยศาสตร์นานาชาติขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเปิดที่หลังแต่ว่าจะไม่ช้าจะไม่ช้าเราจะก้าวสู่สากลเลยและต่อไปแพทย์เนี่ยเราก็จะส่งแพทย์ของเราไปฝึกขัดเขาเรียกว่าไปอบรมวิชาชีพเฉพาะเขาเรียกความเชี่ยวชาญเพื่อให้แพทย์เรามีความรู้มีประสบการณ์ในการมารักษาเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนภาคใต้ตอนบนมั่นใจจริงว่ามาศึกษาที่มาใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์วลัยลักษณ์แล้วเนี่ยได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่แพ้ที่อื่นอันนี้เราก็จะเร่งรัด
ทำเต็มที่เราลงทุนมากเราลงทุนเรื่องนี้และขณะนี้นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เนี่ยทางอาจารย์จรัสนะครับก็ท่านเป็นอดีตผอ.โรงพยาบาลทุ่งสงมาก่อนนะโรงพยาบาลทุ่งสงนี่ก็450เตียงตอนนี้ท่านมาที่ศูนย์การแพทย์ไวรัสตอนนี้นะท่านก็อนุเคราะห์เรามากเลยไม่มีสักเตียงฮะไม่มีสักเตียงครับนะครับจากที่เคยดู410เตียงวันนี้ไม่มีสักเตียงนะแต่ว่าอีกสัก 4-5 เดือนจะมีสัก16เตียงว่างั้นนะฮะแต่พอหลังจากนั้นปี2563 2564แล้วก็จะมีประมาณ400กว่าเตียง550เตียงแล้วเป้าหมายเรา750เตียงตอนนี้ก็เรียนทุกท่านว่าที่ท่านเคยได้ยินเรื่องราวอะไรไม่ดีนะเก่าๆแล้วลืมไปได้แล้วไม่มีแล้ววันนี้มีแต่วันใหม่ฟ้าใหม่ตอนนี้ทำไปแล้ว 30% ก่อสร้างไปแล้ว 30% นะเพราะงั้นก้าวหน้าไปมากเราเตรียมการต่างๆตอนนี้ออกแบบตกแต่งภายในสำหรับเฟสที่2ก็จะเกือบจะเสร็จเรียบร้อยหมดละงานทุกอย่างของเราพร้อมนะครับอันนี้ก็บอกให้ท่านได้ทราบนะครับว่าศูนย์การแพทย์ของเราจะเป็นศูนย์การแพทย์สมัยใหม่นะทันสมัยที่สุดในภาคใต้ตอนบนมาที่หลังแต่ว่าเราทำเยอะเราทำงานหนักมากพี่น้องต่อไปนี้ก็อาจจะแบ่งนะไม่ต้องไปที่มอไม่งั้นต้องลงไปมอที่เดียวเพราะงั้นต่อไปในศูนย์การแพทย์เราก็จะแบ่งเบาภาระโรคที่สลับซับซ้อนฮะก็จะมาที่ศูนย์การแพทย์เราได้ของเราแตกต่างกับโรงพยาบาลทั่วไปก็คือโรงพยาบาลทั่วไปเขารักษาอย่างเดียวของเราวิจัยด้วยแพทย์เนี่ยจะมีความก้าวหน้าค้นคว้าวิจัยไอ้การที่เราจะมีว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หรือว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ก็มาจากการวิจัยก็จะเป็นแพทย์เชิงลึกที่เขาจะรู้อะไรลึกมากขึ้นไม่ใช่แต่เพียงการรักษาเท่านั้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะของศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนจะให้ท่านถามนะผมจะให้ท่านรองทวดชัยพูดเรื่องที่ยินดีน่ายินดีเรื่องของคุณภาพหน่อยนะครับเชิญครับเรื่องการเรียนผู้สื่อข่าวนะครับขอบคุณที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับในกระบวนการของการผลิตบัณฑิตเนี่ยซึ่งเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือคุณภาพของนักศึกษาหรือวัตถุดิบที่เข้ามานะครับส่วนที่2คือกระบวนการที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการในการผลิตลูกๆของพวกท่านนะครับให้จากขมุกขมอมบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างเนี่ยให้เป็นเพชรที่มีคุณค่าขึ้นมานี่คือโปรเซสของมันนะครับส่วนที่3คือเป็นส่วนที่หลังจากที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเขาได้งานทำไหมงานทำเป็นอย่างไรแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับผมขอข้ามไปส่วนที่2ก่อนจะย้อนกลับมาส่วนที่1ที่จะต้องขอความร่วมมือจากสื่อทุกท่านนะครับในส่วนที่2เนี่ยกระบวนการของการผลิตเนี่ยเราคงจะตอบตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะเรากระบวนการดีหรือไม่นะครับเขาจึงใช้กระบวนการที่เรียกว่าการพัฒนาหรือวัดประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่น่ายินดีว่ามหาวิทยาลัยไวรัสเนี่ยได้รับการประกันคุณภาพในกระบวนการของการผลิตบัณฑิตในระดับดีมากหมายความว่าทุกอนูของการผลิตบัณฑิตเราเนี่ยได้พัฒนาปรับปรุงจนระดับดีมากแล้วเพราะฉะนั้นโปรเซสอยากจะบอกผู้สื่อข่าวทุกท่านว่าโปรเซสเราทำเต็มที่แล้วก็คนที่บอกเราว่าดีมากเนี่ยเป็นคนภายนอกทั้งนั้นเป็นคณะกรรมการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาหรือสคอแล้วก็ตัวชี้วัดนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่ใช้กับมหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศเขาเป็นคนบอกเราว่าเราดีมากไม่ใช่เราบอกเองว่าเราสวยนะครับเขาเป็นคนบอกเราว่าเราสวยนะครับแล้วก็สวยอย่างไรเขาบอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดจะ อยู่ในมือของผู้สื่อข่าวทุกท่านเพราะฉะนั้นโปรเซสอยากจะยืนยันเรื่องของความมั่นใจกับพวกเราว่ากระบวนการผลิตบัณฑิตของเราเนี่ยได้เข้าสู่ระดับมาตรฐานระดับประเทศละแต่ยังไม่พอนะครับเพราะว่าเราสวยแค่ระดับประเทศสวยมากระดับประเทศแต่เราจะสวยมากขึ้นเรื่อยๆคือจะเข้าสู่ระดับสากลว่าเอาเป็นว่าในโลกใบนี้จะต้องมีชื่อไวรัสอาจจะ5ปี10ปี15ปีข้างหน้าอยู่ในแผนที่โลกว่าเราคือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคือภารกิจของเราเพราะว่าเราคงจะบอกว่าสวยมากในประเทศแล้วหยุดการพัฒนาคงไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะสวยมากในประเทศแล้วเนี่ยต่างประเทศอาจจะขี้เหร่เลยก็ได้นะเพราะเทียบกับต่างประเทศแล้วยังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวเข้าสู่ในระดับสากลที่ท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในส่วนของผลผลิตที่ออกมานะครับอัตราการมีงานทำอยากจะแจ้งผู้สื่อข่าวว่าอัตราการมีงานทำเราเด็กจบ100คนเนี่ยมีอัตราการมีงานทำ 98.2 คนครับภายใน1ปี 1.8 คนไปไหนรอศึกษาต่อครับเพราะฉะนั้นถามว่าใครเป็นคนตอบเราก็เด็กการมีงานทำ
ผู้ประกอบการเป็นคนรับเด็กเราไปเป็นคนตอบเราถามว่าพึงพอใจมากแค่ไหนจากคะแนนเต็ม5นะครับเราสำรวจผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเราด้วยเนี่ยเราได้คะแนน 4.47 จากคะแนนเต็ม5ถามว่าสูงไหมก็สูงมากก็พอใจในคุณภาพบัณฑิตนะครับอัตราเงินเดือนล่ะนะครับอัตราเงินเดือนเนี่ยโดยเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยก็เกณฑ์เกินมาตรฐานนะครับคืออยู่ที่ 18,000 บาทเศษนะครับก็สู้กับมหาวิทยาลัยใหญ่ในระดับกรุงเทพมหานครได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยโดยคณะที่มีอัตราการเรียนทำสูงสุดอันนี้ต้องยกให้กับแพทยศาสตร์กับ 40,000 กว่ารองมาเภสัชศาสตร์แล้วก็พยาบาลแต่ต่อไปอาจจะมีทันตแพทย์เป็นอันดับ1เพราะว่าทันตแพทย์ขาดแคลนสูงมากที่เปิดขึ้นมาสำหรับรองรับลูกหลานพวกเราชาวภาคใต้กับสัตวแพทย์ที่มีรายได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่าพยาบาลแล้วก็เภสัชศาสตร์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ตอบคำถามว่าบัณฑิตที่เราจบไปเนี่ยมีคุณภาพเป็นอย่างไรทีนี้กระบวนการในการได้มาซึ่งบัณฑิตอยากจะแจ้งผู้สื่อข่าวพวกเรานิดนึงว่าเหตุที่ประเด็นนึงที่เราอยากจะให้ผู้สื่อข่าวช่วยพวกเราก็คือว่าถึงแม้เราจะมีโปรเซสที่ดีอย่างไรก็ตามผลผลิตออกมาคุณภาพเยี่ยมจากพลอยกลายเป็นเพชรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ถ้าอินพุตมาไม่ดีโอ้จะเหนื่อยมากหมายความว่าวัตถุดิบที่เข้ามาไม่ดีและไปที่น่าแปลกใจนะผมคนภาคใต้สนับสนุนเรื่องการศึกษาเยอะแต่กลับไปเจอที่ภาคอื่นมากไปเพิ่งกลับจากแม่ฟ้าหลวงเนี่ยปรากฏว่านักศึกษาภาคใต้ไปเรียนที่แม่ฟ้าหลวงประมาณ 40% ของนักศึกษาเขาบินข้ามไปหมดเลยครับแล้วไปเรียนในสาขาที่ไม่ได้ทำเงินด้วยคือเงินเดือนต่ำอะในขณะที่มหาวิทยาลัยไวรัสตั้งมาเป็นเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิสาสุขภาพฐานเงินเดือนสูงแต่กลับมองข้ามหมดเลยก็แสดงว่าเรายังอ่อนประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่มีดีอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตถามว่าการก้าวเข้าสู่สากลเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเพราะว่าเราโปรเซสเราเริ่มปรับกระบวนการละแล้วก็เอาพูดออกมาดีละขาดอย่างเดียวขอวัตถุดิบที่ดีที่จะทำให้เด็กทั่วทั้งประเทศเนี่ยหันมามองไวไลรักบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือปัจจุบันนี้นักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 90% เป็นพื้นที่ภาคใต้ภาคอื่นแทบจะน้อยมากในขณะที่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นเด็กภาคใต้ซะ 40% นะครับแล้วก็ไปเรียนทางสายที่อาจจะเงินเดือนไม่สูงด้วยรวมทั้งภาคอื่นสาขาภาคใต้เป็นสาขาที่พื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะแล้วก็ฝากผู้สื่อข่าวเพราะว่าเนื่องจากว่านี้เป็นเหตุผลที่มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยสื่อที่กระจายเข้าไปสู่ทั่วทั้งประเทศได้เพราะว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอย่างแพทย์สัตวแพทย์หรือสาขาขาดแคลนอื่นๆเนี่ยพอจบมาเนี่ยอันดับแรกที่ภาคที่เขาเลือกก็คือกรุงเทพมหานครและเขตภาคกลางอันดับ2ก็คือภาคเหนืออันดับที่3คือภาคอีสานอันดับ4คือภาคใต้ครับไม่มีใครเลือกภาคใต้ถ้าไม่มีความจำเป็นอยากจะลงมาเพราะฉะนั้นอันนี้คือการคัดหาบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์สาขาขาดแคลนต่างๆจึงทำได้ยากแต่ก็เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเราเพราะว่าไม่มาไม่เป็นไรเราจะผลิตลูกหลานของคนภาคใต้เพื่อตอบสนองคนภาคใต้ด้วยกันเองเป็นหลักในถิ่นให้กับภาคใต้เลยในนามของมหาวิทยาลัยไวรัสแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องพัฒนามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยในระดับชาติให้ได้ไม่ว่าสาขาอะไรต่างที่เป็นการขัดแคลนไม่มาไม่เป็นไรเราจะผลิตเองทันตแพทย์เอ่ยสัตวแพทย์เอ่ยแล้วจะผลิตให้ดีหมายความว่าจะไม่ให้ยิ่งหย่อนกว่าที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในการผลิตเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องรบกวนผู้สื่อข่าวว่า อาจจะเป็นเรื่องของความกลัวว่าภาคใต้มันน่ากลัวไหมนะมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยงัวชนเปล่าอะไรเงี้ยจนกระทั่งไปล้อเลียนกันเป็นเพลงออกมามหาวิทยาลัยงัวชนอะไรเงี้ยหรือมหาเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวมากอะไรเงี้ยท่านลองไปไม่กลัวอันตรายเหรออะไรเงี้ยคือมีแต่คนทักอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นฝากผู้สื่อข่าวนิดนึงว่าช่วยกันเผยแพร่เพราะว่าถ้าเราได้ภาพลักษณ์ที่ดีของภาคใต้มันจะดีทุกอย่างเลยครับก็คือทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเพราะผู้ปกครองอะไรต่างจากภาคอื่นก็จะเอาเงินมาใช้ภาคเราครับนักศึกษาที่มีคุณภาพดีก็ฝากผู้สื่อข่าวทุกท่านเป็นช่วยในการประชาสัมพันธ์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับพอดีท่านรองทวชชัยเนี่ยผมขอยืมตัวมาจากนิดานะเพราะว่าเขาก็ถามไปไวรัสไม่กลัวหรอกอะไรเนี่ยท่านก็ใจถึงนะครับมาช่วยเราก็ขอบคุณท่านอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้มีเรื่องของระบบการเรียนการสอนที่เราบอกว่าเราจะเป็นสากลเราจะไม่ใช้แบบที่เขาใช้กันอยู่แล้วล่ะเราจะใช้แบบสากลที่เด็กเราเรียนแล้วต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ซึ่งท่านรองสุรินจะไปตกลงความร่วมมือเขาเนี่ยครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับเชิญท่านรองสุรินครับ
ครับ ขอบคุณท่านอธิการครับแล้วก็ขอแสดงความเคารพต่อเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับประเด็นที่ผมก่อนที่จะเข้าในประเด็นของการเรียนการสอนโดยเฉพาะเรื่องความเป็นสากลความเป็นสากลเนี่ยนะครับในแต่ก่อนนั้นเราคิดว่าการเป็นสากลหรือไม่เป็นสากลเนี่ยยังไงก็ได้แต่ในปัจจุบันนี้ในโลกอนาคตโดยเฉพาะบัณฑิตที่เราจะผลิตออกไปนั้นเนี่ยเราไม่มีทางเลือกการเป็นสากลไม่ใช่เป็นทางเลือกหนึ่งอีกแล้วเราจะต้องทำนะครับอันนี้เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเทศกาลบดีสมบัติธำรงธัญวงศ์ที่ด้านได้แถลงกับทางสภามหาวิทยาลัยแล้วก็กับประชาคมปลายลักษณ์นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ท่านได้ย้ำก็คือว่าการเป็นสากลนั้นต้องเป็นสากลในทุกมิติรวมทั้งห้องน้ำที่สะอาดนะครับเพราะนั้นอันหนึ่งที่ท่านคงจะได้เห็นนะครับที่ท่านอธิการสมบัติได้ทำเนี่ยต้นเลยแรกๆเลยนะปรับภูมิทัศน์ทำห้องน้ำที่สกปรกเข้าไปแล้วอยากจะรีบเดินออกเนี่ยให้มันสะอาดนะครับห้องเรียนท่านทำเป็นสมาร์ทคลาสรูมนะครับซึ่งก็นำมาสู่ในเรื่องของการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างที่ท่านนะครับคือวลัยลักษณ์เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างชัดเจนว่าเราจะผลิตบัณฑิตปริญญาตรีที่ออกแล้วให้ใช้งานได้จริงนะครับดังนั้นหมายความว่าความเข้มงวดกวดขันในเรื่องการเรียนการสอนนะครับจะต้องเป็นประเด็นที่สำคัญมากเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับดังนั้นอย่างกรณีที่เราจะนำระบบของมาตรฐานการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาระดับองค์ภาษาของประเทศอังกฤษมาใช้ซึ่งเราเนี่ยจะเป็นแห่งที่สองที่เรานำระบบนี้มาใช้นะครับคือแห่งแรกก็คือสุวรรณารีแห่งที่สองก็คือวลัยลักษณ์นี่แหละครับในขณะที่ทั่วโลกขณะนี้ก็ได้ใช้กันทั่วโลกนะครับแล้วดังที่ได้ทราบนะครับว่าตรงนี้ก็เป็นแนวความคิดของท่านอธิการบดีที่จะล้ำหน้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าขณะนี้ทางที่ประชุมของที่การบดีแห่งประเทศไทยก็ได้มีการพูดถึงจะใช้ระบบสิ่งที่เรียกว่า UKPSF อันนี้นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษที่ได้พัฒนามาร่วม10กว่าปีแล้วทางที่ประชุมของที่การบดีแห่งประเทศไทยได้มีการพูดคุยเรื่องนี้แล้วต่อไปมหาลัยต่างๆในประเทศนี้จะต้องนำระบบนี้มาใช้แต่เราจะเป็นแห่งที่2นะครับที่จะนำระบบนี้มาใช้ประเด็นก็คือว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่เป็นตัวจักรสำคัญที่เราจะพัฒนาบัณฑิตของเราให้สู้กับโลกได้ทำไมเราต้องพัฒนาบัณฑิตให้สู้กับโลกได้เพราะดังที่ผมได้เรียนนะครับว่าเราไม่มีทางเลือกเพราะว่าตลาดงานเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นตลาดงานของบัณฑิตที่จบออกไปนั้นเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านอธิการบดีถึงจะเปิดคณะใหม่เนี่ยท่านบอกว่าต้องเปิดแล้วให้สู้กับโลกได้เลยไม่ต้องไปนับหนึ่งเพราะว่าตลาดงานของเราไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์สัตวแพทย์บริหารธุรกิจหรือในเรื่องวิศวกรรมจะต้องเป็นตลาดแรงงานเราต้องผลิตบัณฑิตที่ไปทำงานที่ไหนก็ได้นะครับท่านก็ได้ตอบคำถามไปแล้วว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากในตรงนี้ความเป็นสากลคือการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในโลกนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาคเอเชียในภูมิภาคของโลกนะครับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตนี้เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและเป็นภารกิจที่ไปสอดคล้องต้องรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยของรัฐบาลด้วยนะครับก็ในส่วนของ UKPSF นะครับผมก็ได้ cover ไปแล้วอยากจะเติมตรงนี้นิดนึงนะครับว่ามีข้อมูลในเรื่องความเป็นสากลที่ท่านอธิการบดีสมบัติได้กล่าวไปแล้วแต่ผมอยากจะเติมตรงนี้ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมของการสร้างความเป็นสากลอันหนึ่งคือการสร้างความร่วมมือกับรองประเทศที่ออกมาในรูปแบบของข้อตกลงสิ่งที่เรียกว่า MOU ซึ่งขณะนี้เรามี MOU ร่วมกับทั้งหมด50มหาวิทยาลัยใน11ประเทศ 96% ของ MOU ที่เรามีเราไม่ได้มีเป็น100แปลว่า 96% ของ MOU ขณะนี้เป็น MOU ที่เขาเรียกว่า Active คือเป็น MOU ที่ปฏิบัติอยู่เราต้องตรวจสอบเสมอว่าMOU ที่เราเซ็นไปเนี่ยตกลงได้ทำอะไรตามที่ตกลงกันบ้างหรือไม่อันไหนที่ไม่มีการดำเนินการให้ก้าวหน้าก็คงจะต้องทบทวนและจะต้องตัดออกไปแล้วก็สร้างใหม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมอยากจะให้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับครับขอบคุณท่านรองสุรินทร์ฮะเรื่อง UKPSF เนี่ยหมายความว่าเป็นระบบการเรียนการสอนที่เน้น
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะถ้าพูดเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็ในระบบเนี้ยเขาจะแบ่งอาจารย์ที่ถูกประเมินออกเป็น4ระดับระดับต้นเลยนะถ้าผ่านเนี่ยเขาเรียก Associate Fellow ระดับที่2ก็เป็น Fellow ระดับที่3เป็น Senior Fellow ระดับที่4เป็น Principal Fellow หมายความว่าสอนเก่งแค่ไหน คือถ้าเป็นตำแหน่งวิชาการก็พอสอรอสอสอแต่อันนี้การสอนว่าเป็นคนที่สอนเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนระดับ1ระดับพื้นฐาน1 2 3 4สูงไปเรื่อยแบบนี้นะเขาก็จะมีการประเมินนะแล้วก็มีประกาศนิบัติสำหรับอาจารย์แต่ละระดับนะว่ามีผลการสอนอย่างไรนะอันนี้ก็จะทำให้เรานะครับเข้าสู่มาตรฐานสากลเขาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วหลักสำคัญก็คือว่าเวลาสอนเนี่ยต้องออกแบบการสอนที่จะเน้นเช่นเป็น problem based เป็น project based เป็น case based เป็น team work based อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องมีโจทย์ในการที่จะให้นักศึกษาทำแบบหัดแล้วก็ต้องมีการตรวจแล้วให้ความเห็นว่านักศึกษาทำผิดทำถูกยังไงกลับให้นักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็วิชาที่สอนต้องรู้จริงสอนอะไรต้องรู้เรื่องนั้นเก่งนะเรื่องอื่นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วิชาที่สอนเนี่ยต้องรู้จริงและที่สำคัญต้องไม่ดูถูกคนเรียนนะต้องเคารพความสามารถเฉพาะตัวของเด็กๆ เขาด้วยแล้วก็ต้องเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอันนี้ก็เป็นหลักของระบบการสอนสากลที่เราจะเอามาใช้นะครับแล้วก็บอกท่านตอบอีกนิดนึงครับว่าผมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้สมาร์ทคลาสรูมนะมันหมายความว่าไงสมาร์ทคลาสรูมการเรียนการสอนสมัยอดีตเนี่ยเรามีห้องอ่ะ300คน150คนอย่างนี้มันล้าหลังแล้วครับสอนท่องจำตอนนี้ห้องที่เรียนเขาไม่ต้องการให้มันใหญ่นะให้เด็กเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้เต็มที่นะการเรียนการสอนเนี่ยสมัยใหม่เขาเรียกว่าการเรียนการสอนแบบ active learning ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมันอาจจะมีเรื่องของโปรเจกต์เบสใช้โครงการให้สอนมี problem based มีโจทย์คำถามให้นักศึกษาช่วยไปคิดหรือว่ามันจะมีอิชชูที่ท้าทายให้นักศึกษามาร่วมกันคิดหรือจะต้องทำงานเป็นทีมนะอะไรนะลักษณะการเรียนการสอนมันจะเป็นอย่างนี้แต่ทำให้ยังไงให้มีประสิทธิภาพอันนี้เอาไอทีมาช่วยเอาไอทีมาช่วยและไอทีมาช่วยเนี่ยที่เขาเรียกสมาร์ทคลาสรูมนะฮะสมาร์ทคลาสรูมคือการนำไอทีมาช่วยนะทำให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาถึงเรียกว่าสมาร์ทคลาสรูมแล้วตอนนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้สมาร์ทคลาสรูมได้รายงานผมมาแล้วนะว่าจะดำเนินการแบ่งเป็น3ระดับระดับแรกเขาเรียกว่าระดับพื้นฐานแล้วก็ระดับกลางแล้วก็ระดับก้าวหน้าทั้ง3ระดับนะเราจะใช้งบประมาณสำหรับปีหน้าปีหน้าเด็กปี1เข้ามาทุกคนนะครับจะเข้าสู่ระบบสมาร์ทคลาสรูมทั้งหมดตอนนี้เราได้จัดงบประมาณสำหรับการพัฒนาตรงนี้ประมาณ15ล้านเพื่อที่จะทำให้นักศึกษาที่เข้ามาได้เรียนกับระบบที่ทันสมัยก็หมายความมาเรียนไปเลยลักอาจจะอยู่ไกลนะอาจจะอยู่ไกลปืนเที่ยงนะแต่ระบบการเรียนสอนเนี่ยไม่มีครับล้าหลังกว่าใครไม่มีจะไม่มีคำว่าล้าหลังกว่าใครเด็กเราจบไปเนี่ยจะต้องมีความสามารถในเรื่องไอทีเป็นอย่างดีนี่เพราะระบบการเรียนสอนของเรามันจะเน้นที่สมาร์ทคลาสรูมอันนี้ก็ขอเรียนทุกท่านไว้นะครับถ้าไม่มีคำถามนะแต่เดี๋ยวจะถามได้นะที่ผมแนะนำแล้วนะทุกสำนักอะไรต่างอยากจะเจาะนะอะไรต่างเนี่ยนะครับว่าที่ผมพูดไปนั้นมันมีอะไรตกหล่นท่านอยากจะได้นะเชิงลึกแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปทานอาหารนะครับนะต้องขอบคุณสื่อทุกท่านครับสวัสดีครับ